สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับสำหรับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปหนึ่งนะครับสอบถามเพื่อนๆนะครับผมที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้านะครับผมก็คือเกี่ยวกับการบาลานซ์เฟสนะครับการบาลานซ์เฟสไฟฟ้า3เฟส4สายนะครับเข้ากับนะครับเดินสายเข้าอาคารสมมติว่าเป็นอาคาร3ชั้นนะครับในคลิปก่อนๆ นี่ก็คือเป็นอาคาร3ชั้นแล้วถ้าเราจะบาลานซ์เฟสก็คือเราจะบาลานซ์เฟสยังไงนะครับให้การบาลานซ์เฟสนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับผมก็ได้ทำแบบสอบถามเพื่อนๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเฉลยนะครับว่าการบาลานซ์เฟสที่ถูกต้องนะครับเราต้องทำยังไงนะครับสำหรับจะเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ดีจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับก็ดีนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าการบาลานซ์เฟสที่ถูกต้องก็คือจะเป็นในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมครับเรามาดูรูปแบบที่ผมได้ทำแบบสอบถามเพื่อนๆไปนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่1นะครับอันนี้ผมสมมติว่าเป็นตู้เมนเบเกอร์เมนหลักนะครับผมเมนเบเกอร์เมนหลักนะครับอันนี้ก็คือเมนเบเกอร์3เฟส4สายแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์3ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นละ25ห้องนะครับผมชั้นละ25ห้องแล้วรูปแบบที่1ก็คือผมว่ารูปก็คือเราเอาไฟ3เฟสแยกเป็นเฟสแล้วนะครับผมชั้นละ1เฟสเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3นะครับแล้วก็ครบวงจรด้วยนิวตันนะครับครบวงจรด้วยนิวตันถ้าเราจะเอาไปใช้เป็นไฟ1เฟส2สายนะครับผมก็คือเราจะแยกเฟสแต่ละเฟสเลยนะครับในรูปแบบที่1นะครับผมแล้วก็ในรูปแบบที่2นะครับในรูปแบบที่2ก็คือรูปแบบที่1นะครับผมที่เอาไปเข้าแต่ละชั้นก็คือจะเป็นตู้ตัวนี้ก็คือเป็นตู้เมนนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นตู้คอน sumer นะครับนะครับแยกมาแต่ละเฟสแล้วก็มาเข้าตู้คอน sumer นะครับทั้ง3ชั้นเลยนะครับผมส่วนรูปแบบที่2นะครับก็คือจะเป็นเมนเบเกอร์แล้วก็แต่ละชั้นนะครับผมก็3ชั้นเหมือนกัน25ห้องเหมือนกันนะครับ3ชั้นนะครับแล้วก็คือจะมีไฟเข้ามาL1 L2 L3 แล้วก็นิวตันนะครับผมนะครับนิวตันก็คือแต่ละชั้นก็คือจะมีไฟทั้ง3เฟสเข้ามาเลยนะครับผมก็จะมาเข้าตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3ก็คือชั้นละตู้เลยนะครับผมก็คือจะไม่แยกเหมือนรูปที่1รูปที่1ก็คือแยกเฟสมาแค่เฟสเดียวมาเข้าตู้คอน sumer นะครับแต่ว่ารูปที่2ก็คือจะมีไฟ3เฟสแล้วก็บวกด้วยนิวตัน1เส้นนะครับเข้ามาแต่ละชั้นนะครับผมทั้ง3ชั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบที่2นะครับที่ผมได้ทำการทำแบบสำรวจเพื่อนๆไปนะครับก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาก็ส่วนมากนะครับผมก็จะถูกด้วยกันทั้งนั้นว่าเลือกรูปแบบที่2นะครับผมทีนี้เราก็จะมาเข้ารายละเอียดกันเลยนะครับว่าการบาลานซ์เฟสที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนั้นก็คือเป็นในลักษณะไหนนะครับผมอันนี้ผมก็ได้เตรียมทำเป็นรูปภาพขึ้นมานะครับผมขอขยับกล้องนิดนึงนะครับผมน่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านซ้ายมือก็คือเป็นตู้นี่นะครับอันนี้นะครับคือเป็นวาดรูปเป็นตู้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือตู้ MDB นะครับผม MDB นะครับแล้วผมก็ได้ทำการวาดรูปเมนเบเกอร์ขึ้นมาเมนเบเกอร์หลักนะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าผมใช้ตัวเมน300แอมป์นะครับตัวนี้นะครับตัวเมน300แอมป์แล้วก็ตัวตู้ MDB นะครับก็จะมีลูกย่อยนะครับลูกย่อยออกมาอีก3ลูกนะครับผมเนี่ยนะครับลูกละ150แอมป์นะครับ150 150นะครับผมนะครับแยกออกมาจากเมนหลักนะครับผมก็คือจะเป็นระบบไฟ3เฟสแล้วก็จะมีเพิ่มมา1เส้นก็คือเป็นเส้นนิวตันนะครับ
เป็นเส้นนิวตันลักษณะการเดินนะครับผมสมมติว่าจากหม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงของการไฟฟ้าเข้ามาก็จะเป็น L1 L2 L3 หรือ RST นะครับผมเราก็จะเพิ่มเข้ามาเส้นนิวตัน1เส้นนะครับเข้ามาที่เมนเบรกเกอร์ก็คือ L1 L2 L3 นะครับผมแล้วก็นิวตันเราก็จะเอามาเข้าที่บัตรบาร์ของนิวตันนะครับผมแล้วก็พ่วงด้วยพ่วงอีก1เส้นนะครับไปเข้าที่บัตรบาร์ของกราวนะครับผมฝั่งด้านซ้ายมือก็คือบัตรบาร์ของกราวนะครับฝั่งด้านขวาก็คือจะเป็นบัตรบาร์ของนิวตันนะครับผมแล้วก็เฟสที่1ก็จะแยกไปเข้าลูกเบรกเกอร์ย่อยของตู้ MDB นะครับลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ก็เหมือนกันนะครับเฟสที่2เฟสที่3นะครับก็เหมือนกันก็คือแยกเข้าทั้ง3ลูกเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือรูปขวามือก็จะเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์3ชั้นนะครับผมนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ก็อย่างที่ว่าก็คือชั้นละ25ห้องนะครับสมมติว่าเป็นชั้นละ25ห้องนะครับรูปแบบที่ถูกต้องก็คือรูปแบบที่2นะครับแต่ว่าเสริมเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีตัวเมนนะครับมาควบคุมแต่ละชั้นนะครับจากเมนตู้ MDB นะครับผมเดินสายเข้ามานะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมเดินสายเข้ามาลูกที่1นะครับลูกที่1ผมก็จะทำเป็นเส้นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแทนไฟ3เฟสนะครับผมก็เข้ามาที่อาคารนะครับผมเข้ามาที่อาคารแล้วก็มาเข้าที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับผมตู้ที่1นะครับตู้ที่1ก็คือตู้ NDB นะปกติก็อยู่ในอาคารเดียวกันนะครับก็อยู่ชั้นล่างลักษณะนี้นะครับอันนี้แต่ว่าผมวาดลักษณะนี้ให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับผมเราก็เดินสายเข้ามาตู้เมนที่1นะครับมาเข้าตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับผม100แอมป์นะครับตู้โหลดเซ็นเตอร์ก็เขาก็จะแยกเฟสให้เรานะครับผมแยกเฟสให้เราเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถเอาออกไปใช้งานได้แต่ละเฟสจะเป็นไฟ1เฟสก็ได้จะเป็นไฟ3เฟสก็ได้ก็คือเข้าบาลานซ์เฟสให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมมติว่าอันนี้เป็นอันนี้ครับเป็นลูกย่อยในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีสีถ้าเป็นมันก็จะเรียงเลยนะครับอันนี้เฟสที่1นะครับผมอันนี้ก็เฟสที่2นะครับแล้วก็จะเป็นเฟสที่3นะครับแล้วก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนก็จะลงไปเรื่อยๆก็คือเฟสที่1นะครับอันนี้ก็เฟสที่2แล้วก็เฟสที่3ทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับก็จะเรียงเฟสให้เราเลยนะครับก็คือเราสามารถเอาออกไปใช้งานได้ทั้ง1เฟสและ3เฟสนะครับผม1เฟสและ3เฟสเลยนะครับแล้วเราก็เดินนิวตันมาจากบัตรบาร์นะครับผมมาจากบัตรบาร์ของตู้ MDB นะครับแยกเส้นนิวตันอีก1เส้นนะครับผมมาเข้าที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับผมตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะเอาออกไปใช้งานก็คือเป็นไฟกระแสสลับ1เฟส2สายนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เส้นกราวนะครับเส้นกราวก็จะเดินออกมาจากตู้ MDB เหมือนกันนะครับผมนะครับเส้นกราวนะครับก็จะเดินออกมาจากตู้ MDB นะครับมาพ่วงเข้าที่บัตรบาร์กราวนะครับบัตรบาร์กราวของตู้โหลดเซ็นเตอร์ของชั้นที่1นะครับผมแล้วชั้นที่2นะครับก็เช่นกันนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ต่อออกมาจากตัวลูกย่อยนะครับลูกย่อยของตู้ MBB นะครับผมลูกที่2นะครับลูกที่2ลูกที่2นะครับก็เดินไฟ3เฟสออกมาเหมือนกันนะครับ RST เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาเข้าที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์เหมือนตู้ที่ตู้ชั้นที่1นะครับก็คือลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมแต่เส้นนิวตันนะครับเส้นนิวตันเราก็ไม่ได้พ่วงจากตู้ที่1มาตู้ที่2เลยก็คือเส้นนิวตันเราก็จะพ่วงมาจากตู้ MDB เลยนะครับผมเส้นนิวตันอีก1เส้นนะครับก็คือก็จะเป็น4เส้นนะครับผมก็จะเป็น4เส้นแล้วก็เส้นกราวก็เหมือนกันนะครับเส้นกราวเราก็ไม่ได้พ่วงมาจากตู้ที่1นะครับตู้ด้านล่างนะครับเราก็จะพ่วงมาจากบัตรบาร์ของนะครับบัตรบาร์ของกราวจากตู้ MDB เหมือนกันนะครับก็พ่วงมาใส่ที่บัตรบาร์กราวของตู้ที่2นะครับผมนะครับตู้ที่3ก็จะเป็นเมนนะครับเมนลูกที่3
นะครับออกมาเหมือนกันนะครับผมก็เข้ามาไฟ3เฟสก็เข้ามาตู้โหลดเซ็นเตอร์ของชั้นที่3เหมือนกันแล้วก็มีนิวตันมาจากบัตบาร์นิวตันแล้วก็กราวก็มาจากบัตบาร์กราวของตู้ MDB มาเข้าตู้โหลดเซ็นเตอร์ชั้นที่3เหมือนกันนะครับผมก็คือเราจะไม่พ่วงนะครับไม่พ่วงจากตู้ที่1มาตู้ที่2ตู้ที่3เลยก็คือเราจะเอามาจากตู้ MDB ทั้งหมดนะครับถ้าเราออกไปใช้งานใช่ไหมครับผมถ้าเป็นปลั๊กลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นปลั๊กถ้าเป็นอาคารนะครับผมถ้าเป็นอาคารถ้าเป็นปลั๊ก3ตาที่มีกราวด้วยนะครับผมนิวตันเราก็จะไปเข้าที่นิวตันนะครับแล้วก็แต่ละเฟสก็ดึงออกไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ดึงเอาออกไปใช้ได้เลยแล้วก็สามารถเรียงได้เฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3นะครับอย่างที่ผมสมมติก็คือถ้ามีอยู่25ห้องในลักษณะนี้นะครับเราก็จะดึงสมมติว่าเฟสที่1นะครับเฟสที่1เราก็เอา L1 นะครับ L1 ไปใช้ก็คือห้องที่1แล้วก็ห้องที่3ก็ L2 ห้องที่3ก็ L3 แล้วก็ห้องที่4ก็คือเริ่มไป L1 L2 L3 สลับกันไปในลักษณะนี้ตลอดนะครับผมนะครับเพราะว่าตู้ MDB นะครับเขาก็จะบาลานซ์เฟสให้เราอยู่แล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเรียงไปได้เลยนะครับว่าเราจะเอาก็คือเรียงไปลำดับไปเลยนะครับเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3แล้วก็เริ่มต้นใหม่เฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3เหมือนเดิมนะครับผมก็คือก็ดึงนิวตันเข้าไปแล้วก็ถ้ามีปลั๊กมีกราวด้วยนะครับเราก็เดินสายกราวเข้ามาต่อเข้าที่ตู้โหลดเซ็นเตอร์ในบัตรบาร์กราวนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับแล้วถ้าในผมย้อนมาในรูปแบบที่1นะครับผมในรูปแบบที่1ทำไมว่ารูปแบบที่2ถึงจะถูกต้องที่สุดนะครับผมนี่ก็คือเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับต้องเป็นในลักษณะนี้นะครับผมจะเป็นอาคารก็ดีจะเป็นโกดังเก็บสินค้าก็ดีนะครับขนาดใหญ่ก็คือต้องจะต้องมีตู้ MDB ควบคุมนะครับแล้วก็จะมีลูกย่อยควบคุมอีกทีหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาตู้โหลดเซ็นเตอร์นะครับผมแต่ละตู้นะครับแล้วทำไมว่าแบบที่1นะครับผมไม่ถูกต้องนะครับแบบที่1ไม่ถูกต้องก็คือผมขอเอารูปนี้ออกก่อนนะครับผมในรูปแบบที่1ไม่ถูกต้องนะครับผมก็คือเราเอาจากตู้ MDB มานะครับผมแล้วก็แยกแต่ละเฟสเข้ามาตู้คอน sumer เลยใช่ไหมครับผมเฟสที่1อันนี้ก็คือเฟสที่1นะครับผม L1 อันนี้ก็คือ L2 เส้นนี้ก็คือ L อันนี้ L2 นะครับอันนี้ก็คือ L3 นะครับเราก็เอามาเข้าแต่ละชั้นเลยนะครับผมที่จะเจอปัญหานะครับสมมติว่าเรามีนะครับเราทำอยู่3ชั้นใช่ไหมครับผม3ชั้นสมมติว่าโดยส่วนมากนะครับผมบุคคลที่เข้ามาเช่าห้องนะครับเช่าห้องเขาก็จะเลือกห้องที่ว่างที่อยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่ด้านล่างแล้วส่วนมากก็คือชั้นบนนะครับชั้นบนสุดนะครับก็คือไม่ค่อยมีใครไปอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วถ้าเราบาลานซ์เฟสในลักษณะนี้โดยการแยกแต่ละเฟสมาจ่ายให้ตู้คอน sumer นะครับผมอันนี้ผมสมมติว่าชั้นที่3นะครับผม25ห้องเตรียมหมดชั้นที่1เตรียมหมดชั้นที่2เตรียมหมดแล้วก็ถ้าชั้นที่3แทบจะไม่มีคนอยู่เลยมีแค่ห้อง2ห้องในลักษณะนี้ครับผมมันก็จะเป็นการหนักนะครับผมมันก็จะมาหนักเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับที่เราเอามาเข้าชั้นที่1กับชั้นที่2มันก็จะมาหนักนะครับผมจะทำให้เส้นสายไฟนะครับจากเฟสที่1นะครับผมแล้วก็เฟสที่2เกิดการร้อนนะครับผมเกิดการร้อนนะครับแล้วก็จะทำให้เบรกเกอร์เมนทิปบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่เป็นการบาลานซ์เฟสนะครับผมมันจะไม่เป็นการบาลานซ์เฟสถ้าสมมติว่าชั้นบนสุดนะครับผมแทบจะไม่มีใครอยู่เลยนะครับแทบก็ถ้าไม่มีใครอยู่ก็คือไม่มีการใช้ไฟเลยนะครับผมไฟฟ้าที่ใช้อยู่ก็จะเป็นชั้นที่1กับชั้นที่2ก็จะมาหนักนะครับผมก็จะมาหนักแล้วก็จะทำให้สายไฟร้อนแล้วก็เกิดการทิปของเมนเบรกเกอร์บ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้แต่ว่าข้อยิบย่อยก็คือจะเยอะมากนะครับถ้าเป็นการบาลานซ์เฟสในลักษณะนี้เพื่อนๆก็ไป
ค้นดูในเว็บไซต์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าข้อยิบย่อยนี่เยอะมากก็คือการบาลานซ์เฟสที่แบ่งแต่ละเฟสไปแต่ละชั้นอย่างนี้นะครับก็คือไม่ถูกต้องนะครับผมไม่ถูกต้องก็คือต้องแยกออกมาทั้ง3เฟสนะครับทั้ง3เฟสแต่ละชั้นแล้วก็มาเข้าตู้โหลดเซ็นเตอร์แยกออกไปใช้งานอีกทีนึงนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ